This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าใช้บริการห้องสมุดที่เปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นเคยห้องสมุดหลังใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตเทรนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันตอนที่34แล้วค่ะกับหนังสือเล่มโตของเรานะคะไม่โตมากแต่ว่าอาจจะอ้วนแล้วก็หนาจับถนัดไม้ถนัดมือค่ะ500กว่าหน้านะคะสำหรับเล่มนี้ตกใส่หัวก็น็อกเลยพี่อ๋อ400กว่าหน้านะคะแต่ว่าเป็นหนังสือปกแข็งครับสวยงามมากเนื้อหาก็น่าสนใจนะคะอย่างที่เราได้นำมาเล่านำมาอ่านให้คุณได้ฟังจนวันนี้ถึงตอนที่34แล้วสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ For Hila นะคะครับผมที่เขียนอธิบายเขียนขยายเหมือนกับเป็นภาคผนวกหลังจากที่โกซาปานเนี่ยลงเรือที่เมืองบราสแล้วก็โดยสารสัมภาระของฝรั่งเศสที่มีลาลูบาเป็นทูตมาเจริญทางพระราชไมตรีสมเด็จพระนารายณ์ก็มาด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเดวีเซก็ไม่ได้บันทึกอีกเพราะว่าเดวีเซอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้ติดตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับว่าฟอฮีลาเนี่ยท่านไปค้นคว้ามาจากเอกสารแล้วก็มาจากหลักฐานอื่นๆแล้วก็เอามาประมวลเรียบเรียงแล้วก็เขียนเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องว่าหลังจากที่ลงเรือที่เมืองบราสแล้วเนี่ยการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นความอยากรู้ของท่านเองด้วยหรือเปล่าครับพี่น่าจะด้วยค่ะครับเหมือนกับว่าจิ๊กซอว์มันขาดไปครับไหนๆรู้ถึงขนาดนี้แล้วก็รู้ให้มันตลอดรอดฟังท่านก็เลยไปค้นคว้ามานะคะครับแล้วก็วันนี้ค่ะก็จะพูดถึงการเดินเรือซึ่งเมื่อเดินเรือมาถึงคาบสมุทรแอฟริกาใต้นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างหลังจากตอนที่แล้วเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งราชทูตนี่ก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ามีบาทหลวงท่านหนึ่งสามารถที่จะทำนายวันเวลาที่จะเกิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำตรงเป๊ะอย่างน่าทึ่งค่ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะผ่านแหลมกู๊ดโฮปใช่ไหมครับพี่ผ่านแหลมกู๊ดโฮปค่ะโอ้แหลมนี้นี่มีตำนานเยอะแยะเลยครับค่ะก็ต้องพักอยู่ที่นี่10กว่าวันนะคะอย่างที่บอกว่าการเดินเรือในสมัยนั้นมันไม่สามารถที่จะเดินทางแบบ direct flight มันต้องมีการหยุดพักครับบางทีก็มีปัญหาเรื่องการคอยลมเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอาหารการกินใช่ถ้ามันไม่มีลมนิดเรือมันไม่แล่นเนาะใช่มันไม่สามารถที่จะบังคับเอาได้เองครับแล้วก็รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะอ๋อใช่ถ้าติดกันนี่ติดกันทั้งเรือเลยก็สมัยนั้นคงยังไม่มีโควิดอะเนาะครับอาจจะเป็นอหิวาอะไรอย่างงี้มีบิดค่ะครับหมอบิดมีโรคบิดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยก็จะต้องพักรักษาตัวแล้วก็มาพักที่นี่ล่ะค่ะแลมกูดโฮปนะคะแล้วก็ในตอนนี้จะมีพูดถึงจดหมายนะคะจดหมายที่คณะทูตเนี่ยเขียนกลับไปที่ฝรั่งเศสตอนพักอยู่ที่แหลมกูดโฮปแล้วก็จดหมายทั้ง3ฉบับนี้มีต้นฉบับด้วยนะคะมีต้นฉบับเป็นลายมือเลยครับแต่อ่านยากมากค่ะครับผมอ่านยากมากเพราะว่าเป็นภาษาในสมัยนั้นนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขาก็ถอดความมาโดยที่ยังคงรูปเดิมๆของภาษาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่แหลมกู๊ดโฮปกันก่อนกันละกันครับคาบสมุทรแอฟริกาใต้ไปดูซิว่าเมื่อเรือเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเ
จากนั้นการเดินเรือถึงคาบแอฟริกาใต้ก็ดำเนินไปฟอร์ฮีแลบอกว่าการเดินเรือเป็นไปอย่างจืดชืดเหมือนกับว่าก็เป็นไปเรื่อยๆเหมือนกันทุกๆวันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นทีนี้มันมีประเด็นว่าแหลมแอฟริกาใต้ในเวลานั้นเป็นของฮอลันดาฮอลันดาเป็นศัตรูคู่วิวาทกับฝรั่งเศสในยุคนั้นตลอดรัชกาลของพระเจ้าหลุยส์ที่14ฮอลันดามีอำนาจทางตะวันออกแถวๆกรุงสยามแถวๆกรุงศรีอยุธยาของเรานี่แหละค่ะและฮอลันดาเนี่ยก็เป็นเจ้าอาณานิคมเจ้าหนึ่งคือตอนนั้นก็จะมีอังกฤษมีฝรั่งเศสแล้วก็มีฮอลันดาก็ชอบไปล่าเมืองขึ้นไปตีเมืองโน้นไปตีเมืองนี้แล้วก็มักจะตีเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกับเกาะชวาสุมาตราซึ่งเป็นเมืองขึ้นของตนก็คืออินโดนีเซียในเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวของไทยหลายพระองค์ก็มองเห็นภัยข้างหน้าสำหรับกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มองออกว่าถ้าขืนอยู่แต่ลำพังตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาวันใดวันหนึ่งฮอลันดาก็คงจะมาตีแล้วก็ฮุบไปเป็นเมืองขึ้นเป็นหน้าท้าสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงดำเนินราโชบายคือทรงเชิญฝรั่งเศสทำไมต้องเชิญฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเป็นศัตรูคู่วิวาทกับฮอลันดาค่ะสองชาตินี้เขาขัดแย้งกันเขาไม่ถูกกันเขาขัดผลประโยชน์กันสมเด็จพระนารายณ์ก็เลยไปเชิญฝรั่งเศสให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยพระราชทานถิ่นฐานสำหรับการตั้งเป็นชุมชนเป็นบ้านเมืองเป็นสิทธิ์ขาดในบางแห่งเช่นที่ท่าเมืองมฤตซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ท่าเมืองสงขลาแห่งหนึ่งโดยทรงพระดำริว่าถ้าฝรั่งเศสมาอยู่ครอบครองที่เหล่านี้แล้วเขาก็คงจะสร้างค่ายคูประตูหอรบเอาไว้อย่างมั่นคงถาวรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เมืองท่าเหล่านั้นเนี่ยตกไปอยู่ในอำนาจของศัตรูแห่งตนจนสุดความสามารถในขณะที่กรุงศรีอยุธยาเมืองชายทะเลซึ่งเป็นเหมือนหนึ่งกุญแจไขประตูให้ศัตรูจู่โจมเข้ามาในเมืองสยามเป็นกรรมสิทธิ์อยู่ในอำนาจของชาติใหญ่ที่เป็นไมตรีกันและเป็นศัตรูของศัตรูแห่งตนสยามหรือว่ากรุงศรีอยุธยาก็ค่อยนอนตาหลับสบายหน่อยมิฉะนั้นก็น่ากลัวการจะไม่ตลอดรอดฝั่งไปถึงไหนก็เหมือนกับว่าเอาฝรั่งเศสเนี่ยมาคานอำนาจกับคอลันดาทีนี้การที่ฝรั่งเศสมาตั้งรกรากมาตั้งชุมชนคือมาค้าขายมามีอิทธิพลอยู่ในเมืองไทยหรือว่ากรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาก็รู้อยู่เต็มอกว่าฝรั่งเศสนี่ล่ะเป็นก้านชิ้นสำคัญเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ฮอลันดาเนี่ยกลืนเมืองไทยกินตามสบายแต่จะทำไรโดยทางตรงก็ไม่ได้ฟอร์ฮีแลอันนี้ท่านก็เขียนในฐานะที่ท่านเป็นชาวฝรั่งเศสบอกว่าฮอลันดาเนี่ยได้แต่รังแกนิดรังควานหน่อยเมื่อมีโอกาสเช่นเมื่อเรือของฝรั่งเศสต้องรอพักตามเมืองท่าที่เป็นของฮอลันดาเช่นที่คาบสมุทรแอฟริกาใต้เมืองบาตาเวียซึ่งจำเป็นจะต้องแวะทุกเที่ยวมาเมืองไทยทั้งสองเมืองนี้ถ้าฝรั่งเศสผ่านมาแล้วก็จะขอขึ้นบกขอบรรทุกน้ำกินบ้างขอซื้อข้าวซื้อของบ้างฮอลันดาก็มักจะมีปัญหาไม่ค่อยยอมง่ายๆแต่ทีนี้เมื่อราชทูตไทยผ่านคาบสมุทรกูดโฮปในคราวนี้หรือว่าแหลมกูดโฮปอาศัยที่ว่าเจ้าเมืองกับบาทหลวงตาชาร์ตเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็ชอบพอกันเป็นการส่วนตัวค่ะหมายถึงเจ้าเมืองของเมืองท่านั้นเจ้าเมืองก็เลยไม่ได้แสดงความอิจฉาระอาใจแก่คนที่มากับราชทูตมีหนำซ้ำยินดีอนุญาตให้เรือฝรั่งเศสทั้ง6ลำรอพักสำหรับบรรทุกน้ำและรักษาคนเจ็บที่เป็นบิดกันมากได้นานตามชอบใจดังนั้นเรือทั้ง6ลำก็จำเป็นต้องรออยู่ที่แอฟริกาใต้ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่25เดือนมิถุนายน
12วันเศษที่รอพักอาศัยอยู่ในอ่าวนั้นราชทูตไทยและฝรั่งเศสกับบาทหลวงและก็คนอื่นๆที่มาด้วยต่างก็ฉวยโอกาสเขียนจดหมายฝากไปกับเรือที่ชื่อลามารีนลำหนึ่งในจำนวนเรือ6ลำที่มาด้วยกันนั้นซึ่งจะกลับไปบอกข่าวยังฝรั่งเศสว่าขบวนเรือราชทูตแล่นไปถึงแหลมแอฟริกาใต้โดยปราศจากอันตรายแล้วจดหมายที่ราชทูตไทยเขียนจากแอฟริกาใต้ฝากไปยังฝรั่งเศสคราวนั้นยังมีปรากฏอยู่3ฉบับฉบับ1ถึงพนะท่านมากีเดอเชเยลาซึ่งเป็นเสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ที่14อีกฉบับหนึ่งถึงมงเซียเดลายีนายกกรรมการของบริษัทค้าขายในตะวันออกที่ชื่อกงปายีหรือว่าคอมพานีเดสอันอีกฉบับหนึ่งถึงบาทหลวงเดลาชาสหัวหน้าเยซูอิตนิกายหรือว่าคณะเยซูอิตผู้จัดการส่งบาทหลวงมาเมืองไทยคือเขียน3ฉบับฟอร์ฮีแลอธิบายว่าจดหมายฉบับที่1และฉบับที่2นั้นยังมีต้นร่างเดิมคือต้นฉบับเดิมที่ท่านราชทูตเขียนเองเป็นภาษาไทยยังมีเหลือค่ะทุกวันนี้ยังเก็บรักษาเอาไว้ในห้องสมุดของกระทรวงประเทศราชแห่งฝรั่งเศสท่านอาจารย์เซเดบรรรักษ์หอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครได้ถ่ายแบบจำลองจากต้นฉบับเดิมมาประดิษฐานไว้ในหอพระสมุดที่กรุงเทพซึ่งฟอร์ฮีแลก็บอกว่าใครๆจะเข้าไปชมดูเป็นขวัญตาก็ได้จะเห็นลายมือและสำนวนโวหารของคนไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ว่าผิดแผกกับสมัยนี้อย่างไรทั้งจะมีประโยชน์ทางอ้อมอีกทางหนึ่งคือสำหรับคนที่ยังเป็นสองจิตสองใจในเรื่องราชทูตของพระนารายณ์นี้ไม่รู้แน่ว่าเป็นของจริงหรือของประดิษฐ์คิดเล่นสนุกสนุกเมื่อเห็นลายมือไทยโบราณแท้ๆฟังสำนวนไทยโบราณแท้ๆก็จะได้หายสงสัยตัดความสงสัยดังกับปิดทิ้งเพราะว่าเมื่อเห็นพยานหลักฐานชัดเจนดังนั้นก็หมดช่องเถียงเบี่ยงบ่ายเสียสิ้นไม่เหมือนเรื่องแปลจากภาษาฝรั่งซึ่งอาจมีผู้เข้าใจว่าถูกประดิษฐ์ติดเติมตามอำเภอใจของผู้เรียบเรียงแล้วก็ผู้แปลเช่นดังที่ท่านฟอร์ฮีลาเนี่ยเคยได้ยินคนกล่าวหาทำนองว่ารายงานราชทูตนี้สำนวนโวหารช่างอ่อนหวานกะไรมัวแต่ยกย่องราชทูตตะพึดตะพือไปดูท่าพี่ฝรั่งแกจะเล่นลิ้นสนุกสนุกไปตามเพลงละมั้งก็แสดงว่ามีคนตั้งคำถามพอสมควรว่าเขียนเองหรือเปล่าใส่ไข่หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นฟอฮีแลบอกว่าคำติเตียนเหล่านี้ถ้าพิเคราะห์ดูแล้วไม่ค่อยจะมีน้ำหนักอะไรกี่มากน้อยเพราะผู้เขียนรายงานต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยของเขาฟอฮีแลก็บอกว่าในเมื่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะกล้าประดิษฐ์ความให้เสียชื่อเสียงของกันและกันง่ายอย่างนั้นเชียวหรือคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะรู้ความมาอย่างไรเขาก็พิมพ์ลงไปอย่างนั้นทีนี้อาศัยเหตุที่ว่าในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยเป็นสมัยที่ติดสำนวนอ่อนหวานกว่าที่หูของเราสมัยนี้เคยได้ยินทีนี้คนในยุคนี้เนี่ยก็เลยฟังดูว่าออกจะหวานมากเกินไปฟอร์ฮีแลอธิบายว่าแต่ถึงนิยมใช้สำนวนอ่อนหวานฉะนั้นมิใช่ว่าเขาไม่ได้รักษานิติธรรมแห่งนักเขียนเขารักษาอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเขาจะยอราชทูตมากก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้ยอจนเหลิงแต่ที่จะยอจนจับโกหกได้อ่านกี่รอบกี่รอบก็ไม่พบเลยผิดกันไกลกับรายงานไทยตามที่มีปรากฏในพระราชพงศาวดารซึ่งใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นไหนๆฟอฮีแลบอกว่าในพระราชพงศาวดารเสียอีกที่ยังมีที่เหลือกลืนอยู่เป็นหลายข้อคือฟอฮีแลก็พยายามจะบอกว่ารายงานเกี่ยวกับเรื่องราชทูตนี้เนี่ยก็เป็นไปตามสำนวนแห่งยุคสมัยที่ยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็พูดกันประมาณนี้คนเขียนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะมาเขียนความเท็จไปทำไมให้เสียชื่อเสียง
แล้วก็ย้อนกลับมาถึงของไทยว่าของไทยเองต่างหากที่เชื่อถือไม่ค่อยได้หลายข้อเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยแล้วก็ยกตัวอย่างตอนที่กล่าวว่าอัครราชทูตสยามได้รับภรรยาจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ถึงกับมีบุตรชายด้วยกันคนหนึ่งหน้าตาเหมือนกับพ่ออันนี้มีการลือกันไปซึ่งฟอร์ฮีแลก็บอกว่าข้อนี้อย่าว่าแต่ผิดวิสัยประเพณีกษัตริย์ฝรั่งเศสโดยไม่ต้องวินิจฉัยเลยเพียงบอกให้รู้ว่าราชทูตอยู่กรุงปารีสเพียงแค่5เดือนเท่านั้นจะทันได้เห็นหน้าบุตรจำมาเล่าให้พวกพ้องฟังได้ที่ไหนกันคือระยะเวลานี่มันไม่ได้อีกตอนหนึ่งตรงที่ว่าพวกคนไทยที่ไปกรุงปารีสครั้งนั้นได้สำแดงวิทยาคมหน้าที่นั่งโดยให้ฝรั่งยิงด้วยปืนแล้วบันดาลให้ลูกปืนตกลงมาในถาดเฉพาะข้างหน้าแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายที่เป็นการเหมือนกับแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ฟอร์ฮีแลบอกว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยใครจะเชื่อได้ง่ายๆอย่าว่าแต่คนสมัยนี้จะเชื่อยากเลยถึงตัวท่านราชทูตเองก็คงไม่หลงเชื่อเรื่องพันนี้เพื่อที่จะเอาไว้อวดในรายงานของตนเป็นแน่แท้บอกว่าน่ากลัวท่านจะไม่ได้ปริปากเสียเลยด้วยซ้ำเรื่องเหล่านี้คงได้เกิดแซมแทรกเข้ามาในพระราชพงศาวดารเมื่อภายหลังอายุของท่านเสียมากกว่าอย่างอื่นเป็นแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเทียบตำนานฝรั่งและก็ตำนานไทยในเรื่องเดียวกันนี้ดูจะยังพอเชื่อตำนานฝรั่งหวานๆโดยไม่สู้จะต้องฝืนใจเท่าไหร่เพราะว่าจับผิดไม่ได้ส่วนรายงานไทยยังมีที่สงสัยมากสุดท้ายฟอร์ฮีแลก็เลยบอกว่าขอยุติเรื่องนี้ทีเถิดเพื่อจะได้นำจดหมายที่ท่านราชทูตได้เขียนเองเป็นภาษาไทยมาให้ท่านผู้อ่านฟังดูว่าสำนวนโบราณและอักขระที่ท่านนิยมใช้ในเวลานั้นเป็นอย่างไรกันจากนั้นค่ะก็มีใจความนะคะของจดหมายทั้ง3ฉบับที่ราชทูตโกซาปานเนี่ยได้เขียนถึงบุคคลสำคัญในฝรั่งเศสในหนังสือเล่มนี้สำหรับจดหมายฉบับแรกนะคะจะมีจดหมายฉบับต้นอักขระเดิมสำหรับเนื้อหาใจความเนี่ยค่ะเขาจะเขียนพยัญชนะเขียนสระเขียนตัวสะกดเขียนตัววรรณยุกต์นะคะตรงตามต้นฉบับเดิมเป๊ะเลยโอ้ซึ่งดูแล้วนี่เราจะอ่านแทบไม่ออกแต่มีการถอดเป็นอักขระปัจจุบันนะคะโดยบอกว่านี่คือจดหมายฉบับต้นอักขระขออภัยจดหมายฉบับต้นอักขระปัจจุบันก็คือเป็นต้นฉบับแต่ว่ามีการถอดรหัสนะคะพวกสระพยัญชนะวรรณยุกต์ให้กลายเป็นอักขระที่ใช้อยู่ในปัจจุบันลองฟังดูนะคะว่าเนื้อหาใจความเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรหนังสือออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตมาถึงท่านมงเซียเซเจแลผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งพระมหากษัตราธิราชเจ้าหลุยส์เลอครังด้วยอัตโนทั้งปวงมาถึงสถานที่นี้และได้รับคำนับและนับถือและเอาใจใส่พิทักษ์รักษาแห่งชาวฝรั่งเศสทั้งปวงซึ่งเข้าไปส่งอัตโนถึงกรุงศรีอยุธยานั้นจึงในท่าทางอันมาไกลนั้นมิได้มีความทุกข์และมีความสนุกสบายอยู่มิได้ขาดบัดนี้อัตโนได้มีน้ำใจชื่นชมยินดีด้วยได้พบท่าทางซึ่งจะสำแดงแก่ท่านขอบใจอัตโนด้วยบุญคุณของท่านมีแก่อัตโนเมื่ออยู่ในกรุงฝรั่งเศสและอัตโนยังรับคุณของท่านอยู่จนเท่าทุกวันนี้คำว่าอัตโนนี้ก็เป็นสรรพนามแทนตัวเองคือฉันตัวเองนั่นเองนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถนี่คือถ้อยความสำนวนค่ะ
ที่ฟอร์ฮีลาท่านได้นำเอาเนื้อความของจดหมายเนี่ยมาตีพิมพ์ด้วยแต่ว่าไม่ได้มีการแปลใจความนะคะคือลงตามอักขระทุกอักขระเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้อยคำสำนวนเนี่ยอาจจะฟังดูแปลกๆแน่นอนค่ะเพราะว่าภาษาไม่ได้ถูกแช่แข็งเนาะภาษาก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและนี่ผ่านมา334ปีภาษาก็ย่อมไม่เหมือนเดิมก็อ่านให้ฟังพอเป็นบรรยากาศนะคะว่านี่คือสำนวนของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะเหมือนกับว่าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำในใจความนี้เนี่ยโกษาปานก็พูดในฐานะทูตแสดงความรู้สึกที่ดีขอบคุณแล้วก็พูดถึงความอาลัยอาวรณ์การคิดถึงสิ่งดีๆที่ได้พบได้เห็นณกรุงปารีสคิดถึงน้ำใจของผู้คนที่นั่นก็เป็นจดหมายทางการทูตล่ะค่ะดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากให้อ่านเองเพราะว่าเมื่ออ่านแล้วจะฟังยากมากต้องอ่านเองต้องเห็นตัวหนังสือต้องค่อยๆอ่านค่ะเช่นเดียวกับจดหมายฉบับที่2นะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นอักขระเดิมโอ้อันนี้เราจะอ่านไม่ค่อยออกเลยไม่เอกไม่ทีไม่เอกไม่โทไม่ตรีเนี่ยจะไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันแต่ก็มีเวอร์ชันที่2ที่เป็นอักขระปัจจุบันคือปรับเปลี่ยนอักขระนะคะเพื่อให้เราสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังงงอยู่ดีค่ะจดหมายฉบับที่2อักขระปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นจดหมายที่เขียนถึงมองเซียเดอลายีซึ่งเป็นนายกกรรมการของบริษัทเดสแอนบริษัทค้าขายในตะวันออกจดหมายฉบับนี้ค่อนข้างสั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณจิตรินลองอ่านให้ฟังนะคะสำหรับจดหมายฉบับที่2ด้วยอักขระปัจจุบันค่ะหนังสือออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตมาถึงมงเซียลายีซึ่งได้บังคับกัมปนีทั้งปวงด้วยท่านสำแดงความยินดีและนับถือได้ให้สำเร็จการทั้งปวงตามพระราชหฤทัยพระมหากษัตราธิราชผู้เป็นเจ้าอัตโนและบัดนี้ได้พบท่าทางอันจะเขียนมาให้ท่านแจ้งว่ามีน้ำใจอันยินดีต่อท่านเห็นว่าท่านจะมิโกรธเมื่อแลท่านรู้ว่าอัตโนทั้งปวงมาถึงฐานณที่นี้เป็นสุขสนุกสบายอยู่และอันมีมานี้เสมอใจนึกและเห็นว่ายัง3เดือนจึงได้ไปถึงพระมหากษัตราธิราชผู้เป็นเจ้าและจะได้เอาแจ้งให้โดยละเอียดว่าท่านเอาใจใส่ช่วยในราชการแห่งพระมหากษัตราธิราชและเชื่ออยู่ว่าท่านมีน้ำใจร้อนรนช่วยทำการทั้งปวงและเห็นปีหน้าท่านจะส่งเครื่องบรรณาการอันเหลืออยู่นั้นเข้าไปตามพระมหากษัตราเจ้าต้องประสงค์นั้นและอัตโนขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันสั่งสอนเด็กซึ่งอยู่เรียนนั่นให้รู้สันทัดแจ
จะได้กลับเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาอันพระมหากษัตราธิราชต้องพระราชประสงค์นั้นและอัตโนขอแก่พระเป็นเจ้าให้บำรุงช่วยท่านให้มีบุญให้จำเริญสืบไปและหนังสือนี้เขียนณเมืองเคปออฟกูดโฮปในวันพุธเดือน8แรม2ค่ำปีเถาะนพศกพุทธศักราช2231นั่นคือจดหมายฉบับที่2ที่เขียนไปถึงมองเซียเดลายีนะคะบริษัทแดสแอนทีนี้จดหมายฉบับที่3ค่ะจดหมายฉบับที่3นี้เขียนไปถึงบาทหลวงลาชาสนะคะฉบับนี้ก็ค่อนข้างยาวอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีสำนวนไทยเหลือแต่สำเนาภาษาฝรั่งเศสซึ่งล่ามไทยของท่านราชทูตพร้อมด้วยคุณพ่อหรือว่าบาทหลวงตาชาร์ตได้ช่วยกันแปลจากภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ส่งไปพร้อมกับต้นฉบับฟอร์ฮีลาก็จำเป็นต้องอาศัยสำเนาฝรั่งเศสนี่ล่ะค่ะแปลกลับมาเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งก็พอได้ฟังคารมได้รู้ความคิดของทางด้านโกษาปานว่าดำเนินเป็นประการใดบ้างเป็นเหล่าๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เอามาจากต้นฉบับแต่ว่าแปลมาจากภาษาฝรั่งเศสอีกทีหนึ่งแต่ฉบับนี้ค่อนข้างยาวค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนก็ละกันแล้วกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะตอนนี้อยู่ที่แอฟริกาใต้นะคะครับผมอยู่เคปทาวน์ค่ะใช่ค่ะเมืองเคฟหรือว่าเคฟทาวน์คำว่าอัตโนก็น่าจะหมายถึงตัวเรานะครับผมเราฟังแล้วก็เลยรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันแปลงทั้งสำนวนแล้วก็ทั้งคำด้วยครับค่ะทั้งวิธีการพูดทั้งถ้อยคำที่ใช้นะคะข้อความในจดหมายจะเขียนว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่34ครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังจดหมายฉบับที่3กันคือก็ใกล้เดินทางถึงกรุงศรีอยุธยาละอาจจะเรียกได้ว่ามาแบบครึ่งทางได้ไหมคือเกือบจะครึ่งทางจริงๆจะว่าครึ่งทางก็ได้นะพี่เกือบครับเกือบๆเพราะว่าครึ่งทางไอแหลมกูดโฮปเนี่ยครับพี่มันจะเป็นแหลมที่แบ่งระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียพอดีครับถ้าจะบอกว่าครึ่งทางไว้มันก็ไม่เชิงเพราะว่าเอเชียมันกว้างกว่ายุโรปเนาะค่อนๆครับคือประมาณสัก2ใน3ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นครับพี่ก็เดินทางไปได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะนึกถึงว่าบรรดาเมียๆของโกษาปานทั้ง22คนนี่โหตุ้มต่อมต่อมคงคิดถึงหนักมากเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ข่าวคราวด้วยครับว่าที่หายไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างระบบการส่งจดหมายในสมัยนั้นก็คงต้องใช้เวลากว่าที่จดหมายฉบับหนึ่งจะมาถึงเพราะว่าต้องส่งมากับเรือสินค้าครับแต่ในนี้ก็ไม่ได้มีบอกนะคะว่าระหว่างที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยมีการเขียนจดหมายส่งมาเป็นระยะหรือไม่หรือว่ามีการรายงานส่งข่าวส่งคราวมาทางกรุงศรีอยุธยาอย่างไรอันนี้ไม่ได้มีการบอกครับนึกถึงว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็คงกังวลเพราะว่าหายไปทีนึงเป็นปีๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องเป็นตายร้ายดีอย่างไรครับถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงแล้วอยู่เป็นยังไงไอตอนกลับจะปลอดภัยไหมจะเจออะไรไหมโอ้โหคนสมัยก่อนนี่เรียกว่าคือรอกันแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเคว้งคว้างมากนะคะเป็นตายร้ายดีนี่ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวอะไรกันได้เผลอๆถ้าเกิดว่าเรือล่มเนี่ยก็ต้องรอจนกระทั่งมีเรือลำอื่นมาพบใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรือลำอื่นไม่พบเนี่ยก็สูญหายก็ไม่มีใครรู้ครับ
ราะฉะนั้นบรรดาเมียทั้ง22ของโกสาปานี่ก็คงจะใจคอไม่ค่อยดีนะคะว่าเอ๊ะตกลงจะได้เจอกันไหมเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเจอกันแล้วนี่จะจัดเวรกันยังไงนี่ไม่รู้นะ22คนเนี่ยโหกว่าจะวนลูปอาจจะมีเมียหลวงคนนึงหรือเปล่าพี่แบบก็คงอาจจะต้องอยู่กับคุณหญิงก็ครับจัดเวรแล้วก็หลังจากนั้นอีก21คนนี่โหเกือบเดือนเลยนะวนกันไม่ซ้ำเลยเดือนนึงกับครบเลยนั่นน่ะสิครับเอาละค่ะคุณกำลังติดตามเรื่องราวน่าสนใจนะคะจากหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสซึ่งเป็นส่วนของภาคผนวกที่ผู้แปลเนี่ยไปค้นคว้าแล้วก็มาเรียบเรียงให้เราได้ฟังกันผู้แปลก็คือเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS แล้วก็ไทย PBS Podcast ก็นำเสนอให้คุณได้ฟังกันก็เดี๋ยวฟังจดหมายหลังจากนั้นค่ะก็จะเดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาโอ้ถึงแล้วถึงแล้วค่ะอีกไม่นานนะคะคือในหนังสือนี้อีกไม่นานแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวครับผมนั่งกันแบบเงียกเลยนะคะรากงอกเลยครับพี่โอ้ยเป็นเดือนๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาที่อยู่ในเรือ5-6เดือนเนี่ยทำอะไรกันนะไม่รู้เลยพี่ 5G ก็ไม่มีครับ 4G 3G อะไรก็ไม่มีนะคะจะเล่น LINE เล่นเฟซไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นั่งตกปลาเหรออันนี้น่าสนใจนะว่าทำอะไรกันคงแบบโอ้โหนอนก็จนไม่รู้จะนอนยังไงนะเข้าใจว่าคุณจิตรินพร้อมไหมคะกับจดหมายฉบับที่3พร้อมครับพี่ถ้างั้นเดี๋ยวลองฟังดูนะคะจดหมายฉบับที่3ซึ่งส่งไปถึงบาทหลวงลาชาสนะคะแล้วก็เขียนในนามของคณะราชทูตก็คือของโกสาปานของหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ของขุนศรีวิสารวาจา3คนเลยเนื้อหาใจความจะเป็นอย่างไรติดตามฟังกันได้เลยค่ะจดหมายของออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตนมัสการมายังคุณพ่อกรุณาเจ้าบาทหลวงเดลาเชสราชครูผู้ใหญ่แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14ผู้มีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณความดีความงามอย่างสูงสง่าน่าพึงชมกล่าวเป็นอาทิคือความเมตตากรุณาต่อสัตว์ผู้ยากความบริสุทธิ์สดใสใจสะอาดสะอ้านปราศจากมลทินความจงรักภักดียังเอกอุต่อพระมหากษัตริย์และพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ท่านผู้ไม่มีความปรารถนาอันใดนอกจากจะแผ่ความเลื่อมใสศรัทธาของตนให้ไพศาลกว้างขวางเพื่อมนุษย์ในทั่วสากลโลกที่ยังมิได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่จะได้รู้จักพระองค์ท่านผู้เพียรพยายามบำเพ็ญแต่กุศลกิจอันอาจนำสุขผลมาสู่มนุษยชาติในโลกนี้เป็นเบื้องต้นและวิมานสวรรค์เป็นปริโยสารสาธุจากนั้นโกสาปานก็ได้กล่าวถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าพระองค์ได้ทรงทราบในคุณงามความดีของคุณพ่อก็คือของบาทหลวงเดลาชาสพระองค์จึงได้ทรงเคารพนับถือแล้วก็ไว้พระทัยในบาทหลวงลาชาสเป็นที่สุดเพราะว่าวีรบุรุษอย่างบาทหลวงเดลาชาสนี้นานๆทีจึงจะได้พบเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตของโกสาปาน
อาศัยพระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพของพระองค์พระองค์จึงได้เล็งแลเห็นว่าหมดทั้งประเทศฝรั่งเศสจะหาผู้หน้าไว้พระทัยเสมอด้วยบาทหลวงลาเชสเพื่อจะยังความไมตรีให้ผูกพันสนิทสนมในระหว่างสองพระนครเป็นไม่มีเสียแล้วพระองค์จึงได้ทรงฝากฝังบรรดาราชทูตานุทูตให้อยู่ในอุปถัมภ์การดูแลเอาใจใส่พิเศษของบาทหลวงลาเชสเพราะพระองค์ตระหนักแน่แก่พระทัยว่าบาทหลวงลาเชสนั้นสามารถที่จะบำรุงค้ำชูพระเกียรติยศของพระองค์ให้สมควรกับพระเกียรติคุณของพระองค์แต่ถึงว่าพระองค์จะทรงตระหนักในพระคุณของบาทหลวงลาเชสจนอาจทรงพรรณนาให้ทางโกษาปาลทราบเสียก่อนคือทราบเสียก่อนที่จะมาเมืองฝรั่งเศสนี้แต่เมื่อโกษาปาลได้มาเห็นด้วยตนเองแล้วพระคุณเหล่านั้นได้ปรากฏให้ประจักษ์มากมายยิ่งไปกว่าที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงสรรเสริญซะอีกโกษาปาลก็บอกว่าข้อนี้เนี่ยขอให้บาทหลวงได้โปรดทราบเถอะว่าเมื่อโกษาปาลและคณะถึงเมืองไทยแล้วจะนำความไปกราบทูลให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบทุกประกาศแล้วก็บอกว่าบรรดาราชทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ก็จะหมั่นระลึกถึงพระคุณที่ได้รับจากบาทหลวงลาเชสซึ่งก็จะไม่มีวันลืมเลือนเลยแล้วก็จะกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระนารายณ์ในฐานะพระเจ้ากรุงสยามเนี่ยได้ทรงทราบถึงความช่วยเหลือน้ำใจความดีงามของบาทหลวงลาเชสแล้วก็ยังเขียนอีกว่าเมื่อครั้งที่อยู่ในฝรั่งเศสนั้นอยู่ที่นั่นแบบอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็พาให้นึกขึ้นได้ว่าบาทหลวงลาเชสก็คงอยากทราบถึงความสุขทุกข์ของคณะทูตในเวลาเดินทางกลับไปบ้านเมืองของตัวเองบ้างดังนั้นในโอกาสนี้คณะทูตก็ขอแจ้งให้ทางบาทหลวงทราบว่าคณะทูตเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ตลอดระยะทางตั้งแต่ได้อำลาบาทหลวงลาเชสจนกระทั่งถึงคาบสมุทรแอฟริกาที่กำลังหยุดพักอยู่ณบัดนี้แล้วก็ในย่อหน้าก่อนที่จะถึงย่อหน้าสุดท้ายนะคะเนื้อหาในจดหมายนี้ก็บอกว่าการที่อยู่เป็นสุขแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในฐานะพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสที่ยังปกเกล้าปกกระหม่อมรักษาอยู่เพราะทราบว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าไปอาศัยในร่มโพทองของพระองค์แล้วก็จะมีความเย็นอกเย็นใจภัยไม่มาถึงตัวแล้วก็คงจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์แห่งคำภาวนาของบาทหลวงลาเชสด้วยพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่จึงทรงพระเมตตากรุณาให้คณะของราชทูตเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขปานชนีในที่สุดแห่งจดหมายของอัตโนนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ซึ่งทรงบันดาลให้โลกสวรรค์เป็นขึ้นมาจงได้ทรงโปรดคุ้มครองรักษาคุณพ่อกรุณาเจ้าให้เป็นสุขสถาวรด้วยคุณพ่อกรุณาเจ้าปรารถนาสิ่งใดขอจงสำเร็จทุกประการเป็นอาทิขอพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ทรงโปรดดลใจคุณพ่อกรุณาเจ้าให้ได้นึกคิดถึงทั้งกุศโลบายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อบำรุงพระราชไมตรีในระหว่างสองพระนครให้มั่นคงถาวรเป็นนิจแต่ยักการเทินหนังสือมาวันพุธเดือน8แรม2ค่ำปีเถาะนพศกศักราช2231ตรงกับวันเดือนปีคริสตศักราช
ที่24มิถุนายน1687จริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะลองไปหาหนังสือหรือว่าจดหมายทั้ง3ฉบับนี้อ่านดูค่ะและจะเห็นว่าภาษาในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นคือเขาพูดกันด้วยถ้อยคำสำนวนแบบไหนอย่างไรแล้วก็ผิดแผกแตกต่างไปจากภาษาในปัจจุบันของเราแค่ไหนนะคะอันนี้อ่านให้ฟังเฉพาะฉบับที่2แล้วก็ฉบับที่3ส่วนฉบับที่1นั้นยาวมากนะคะอันนี้เผื่อไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจค่ะทีนี้หลังจากนั้นกลับมาที่การเดินทางเมื่อราชทูตไทยและฝรั่งเศสได้รอพักหายเหนื่อยแล้วก็เขียนจดหมายกันที่คาบสมุทรแอฟริกาใต้เสร็จสับเรียบร้อยก็ได้ออกเรือเดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาคือออกเรือต่อพอถึงวันที่27เดือนกันยายนปีคริสต์ศักราช1687ภายหลังจากวันออกจากฝรั่งเศสราว7เดือนนะนั่นหมายถึงว่าใช้ระยะเวลาในการเดินเรือจากท่าเรือเมืองบรัสถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ย7เดือนค่ะเรือราชทูตก็ได้มาจอดรออยู่ที่ปากอ่าวสยามยังเข้าเมืองไม่ได้นะคะรุ่งขึ้นวันที่28ออกขุนสุรินทร์ขุนนางผู้น้อยที่ได้ตามไปเมืองฝรั่งเศสกลับมาพร้อมกับราชทูตพร้อมด้วยขุนนางฝรั่งเศส2คนบาทหลวงตาชาร์ตองค์หนึ่งก็ได้เดินทางล่วงหน้าเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาก่อนฟอฮีแลบอกว่าเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นว่าราชทูตยังเข้ามาเมืองหลวงไม่ได้ก่อนที่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงอนุญาตและการที่ต้องส่งคนล่วงหน้าเข้ามาก่อนก็เพื่อที่จะมากราบทูลให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบว่าบัดนี้ราชทูตของพระองค์และราชทูตของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมาด้วยกันนั้นมาถึงปากน้ำแล้วกำลังรอพระบรมราชโองการรับสั่งให้หาเข้ามาเฝ้าอยู่คือต้องส่งเมสเซนเจอร์หรือว่าต้องส่งคนส่งข่าวมาทูลก่อนจากนั้นพอได้เวลาคณะราชทูตสยามก็ขึ้นบกเรือรบฝรั่งเศสระดมยิงปืนใหญ่เพื่อคำนับส่งตามธรรมเนียมของฝรั่งแล้วคณะของโกสาปานก็ตรงขึ้นไปรายงานตนเองต่อเจ้าพระยาวิชัยเยนคือคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งตอนนั้นเป็นเสนาบดีใหญ่คือก่อนจะไปที่บ้านของตัวเองนะคะขึ้นฝั่งปุ๊บเนี่ยต้องไปรายงานตัวก่อนจะไปไหนทั้งหมดบ้านช่องก็ยังแวะไม่ได้ฟอฮีแลบอกว่าเป็นธรรมเนียมของเมืองไทยในสมัยนั้นถ้ารับราชการอันใดต้องให้สำเร็จราชการอันนั้นเสียก่อนที่จะไปทำกิจอย่างอื่นแล้วก็ในข้อธรรมเนียมนี้ก็น่าชมราชทูตสยามว่าได้ยึดถืออย่างเคร่งครัดนักเช่นตอนที่ไปถึงเมืองฝรั่งเศสใหม่ๆคณะทูตก็ไม่ยอมไปดูงานดูการหรือว่ารับเยี่ยมเยียนตอบใครที่ไหนจนกว่าจะบรรลุภารกิจหลักคือได้เข้าไปเฝ้าถวายพระราชสารต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วต่อเมื่อเข้าเฝ้าถวายเสร็จสับเรียบร้อยจึงได้เริ่มไปโน่นมานี่เหมือนคนอื่นๆที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อมาถึงก็ต้องรายงานตัวก่อนต้องเข้าเฝ้าก่อนฟอฮีแลบอกว่าเมื่อราชทูตสยามได้พบกับเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนก็ถึงกับกราบลงยังพื้นดินตามธรรมเนียมไทยเพราะว่าโดยยศฟอนคอนเนี่ยใหญ่กว่าจากนั้นก็เล่าให้ฟังถึงกิจจานุกิจทั้งหลาย
ที่ได้เป็นมานับจากวันที่ออกจากกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งวันกลับซึ่งเจ้าพระยาวิชัยเยนก็แสดงความยินดีบอกว่าไปไม่เสียราชการน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งซึ่งเจ้าพระยาวิชัยเยนก็ได้แสดงความยินดีต่อราชทูตบอกว่าไปครั้งนี้ไม่เสียราชการน่าชมเชยยิ่งนักหลังจากนั้นก็ได้มีการสนทนาซักถามกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าคอนสแตนตินฟอนคอนเจ้าพระยาวิชัยเยนซักถามอัครราชทูตหรือว่าโกษาปานว่าอย่างไรเกี่ยวกับฝรั่งเศสและโกษาปานตอบเจ้าพระยาวิชัยเยนไปว่าอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเมืองฝรั่งเศสและเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าหลุยส์ที่14ต้องฟังค่ะตอนหน้านะคะมีดราม่าเล็กน้อยด้วยตอนนี้มาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะจะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างติดตามตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับการตามรอยโกษาปานในหนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสค่ะของมองซิเออร์เดอวีเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาปรานะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ